วัสดีค่ะก็พบกับนุ๊กอีกเหมือนเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กจะสอนเพื่อนๆดีดลูกโป่งเป็นดอกไม้ค่ะแบบนี้นะคะทำง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราลองทำตามกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระบอกสูบมีลูกโป่งไส้เป็ดสีขาว2ลูกสีเขียว1ลูกแล้วก็จะมีลูกโป่งไส้ไก่สีเหลือง1ลูกค่ะสูบลูกโป่งไส้เป็ดเหลือไปไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เรามาวัดขนาดกันค่ะวัดขนาดให้ได้ขนาดประมาณ6นิ้วค่ะแล้วก็ปลายด้านนี้นะคะเริ่มค่ะวัด6นิ้วแบบนี้ค่ะและวัดขนาดประมาณ2นิ้วนะคะตรงนี้6นิ้วค่ะส่งต่อกันนะคะเราจะทำให้ได้10กลีบด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะแล้วเราก็นำมามัดรวมกันทีนี้เราจะมาเรียงกลีบของเขาค่ะโดยการเรียงแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำเกสรด้านในค่ะโดยใช้ลูกโป่งไส้เป็ดสีเหลืองพันที่ตรงข้อต่อลูกโป่งตรงนี้นะคะช่วงนี้ลูกโป่งมันจะไม่ค่อยจะอยู่ตัวนะคะเราก็ต้องทำการล็อกลูกโป่งค่ะโดยการบิดน
ประมาณ3นิ้วนะคะแล้วข้ามไปนี้นะคะแล้ววนมาด้านนี้แล้ววัด3นิ้วค่ะจับข้างไปนะคะก็เริ่มจะมองเห็นเป็นกลีบแล้วนะคะเสร็จแล้วเราพลิกมาด้านหลังค่ะแล้วก็ทำเหมือนกันเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ดอกไม้แบบนี้ค่ะต่อมาเราจะทำเกสรของเขานะคะใช้ลูกโป่ง6นิ้วค่ะสูบค่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วมัดเราจะมัดไปปลายของลูกโป่งนี้นะคะแล้วบีบค่ะเสร็จแล้วใช้นิ้วกดทะลุด้านนี้ค่ะเราก็จะได้เกสรของดอกไม้แล้วค่ะต่อมาเราจะทำก้านของดอกไม้กันค่ะเหลือไฟไว้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้ววัดขนาดประมาณ4นิ้วค่ะบิดแล้วงอค่ะเ
ทำ3ครั้งค่ะเสร็จแล้วเราจะทำใบของเขาค่ะมาวัด2นิ้วหน้าค่ะหยิบค่ะต่อไป6นิ้วค่ะดึงและบิดแล้วก็วัดอีกที6นิ้วค่ะเราก็จะได้ก้านแบบนี้ค่ะแล้วเรานำลูกโป่งมาประกอบกันค่ะใช้เกสรเสร็จแล้วค่ะบิดลูกโป่งเป็นดอกไม้ถ้าเพื่อนๆอยากให้นุ๊กบิดลูกโป่งเป็นอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ๊กด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ